ยูไนเต็ดก็ขึ้นเหนือกันเลยครับคู่นี้ไปดูเกมที่ยูไนเต็ดสเตเดียมครับเชียงรายเจอกับแบงคอกคุณมิติเตียภัยรัตน์ครับโอกาสลุ้นก่อนจากลูกตั้งเตะครับลูกเตะมุมของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับถอยมาโมงแต่ว่าบอไม่ตรงคุณปองโดนโดออกไม่ตาตู้ตาตู้โอ้นี่สมปองคล้ายตาตู้นะเนี่ยก็ได้อยู่เหมือนกันนะไม่เต็มศีรษะตรงนี้โอกาสของทางเชียงรายบ้างครับหักเข้าหูมีเพื่อน2คนครับจังหวะหักของอัสมเซาถึงยิงกึ่งผ่านแล้วครับลึกเกินไปเพื่อนก็ยิงไม่ได้ยัง 0-0 อยู่แล้วนี่เชียงรายมาอีกครั้งหนึ่งครับดูจังหวะไหลคืนกับหลังมาแล้วซ้ายของเรนันมาเกสครับดึงหาช่องแล้วตัดเข้ามาในครับแล้วเชียงรายก็รุมแย่งบอลกันได้ดีนะครับสุดท้ายมาเข้าทางของกิติทัศน์ประจันทาสีครับซัดเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยกิติทัศน์นี่ดูคล้ายๆฝรั่งกันนะฮะน้องเขาเป็นลูกครึ่งผมเคยไปทำสกู๊ปตอนสมัยเขาอยู่ JMG Academy ตั้งแต่น่าจะ 7-8 ปีที่แล้วมั้งฮะโอ้นี่ครึ่งไทยอาจจะน้อยนิดนึงฮะดูไปทางยุโรปแต่พูดไทยเนี่ยชัดเลยล่ะครับรู้สึกจะมีติดเหน่อหน่อยด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วโอกาสของทางแบงคอกบ้างเพื่อจะตีเสมอเป็น 1-1 ครับขวาตรงนี้เนี่ยบอติดเซฟอินทรัตอภิญญาคุณนะครับมาอีกชุดหนึ่งครับแบงคอกยิงซ้ายโอ้โหบอเช็ดคานบนเป็นตาตูนะครับเป็นเกมที่แบงคอกไม่มีกาสมีที่ติดโทษแบนนะครับประตูล็อกจากขวาเข้าซ้ายครับล็อกหนีเกียรติภูสายแหววโอกาสของเชียงรายบ้างแล้วนี่เป็นลูกจุดโทษนะครับเอามือไปเกี่ยวกลางนิดเดียวเลยครับเป็นเสนีแก้วนามครับที่ไปฟาวอาสมเซาเพื่อจะหนีเป็น 2-0 ครับเดนามาเกสซัดลูกจุดโทษให้เชียงรายช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับเชียงรายหนีเป็น 2-0 เกสยิงตรงนี้ดูผู้รักษาประตูนะครับว่าไปทางไหนแล้วก็เปลี่ยนทิศทางในการยิงเลยพลิกหน้าเท้ายิงนะครับนี่ครับถนัดซ้ายแล้วครับดาวยากครับเกมในครึ่งหลังครับแบงคอกลุยเลยครับบอขึ้นริมเส้นทางขวาเปิดมาวิ่งมาปาตรงนี้เดี๋ยวบอไม่ตรงกรอบครับเป็นนพพลปีเตอร์ฝ่ายนะครับดูเหมือนจะใช้เท้าขวายิงยี่ห้อผิดพลาดเลยครับท้อถนัดซ้ายครับบอของแบงคอกมาอีกชุดหนึ่งครับยิงยัดเข้ามาอินทรัตเซฟได้แล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งบอก็ไม่ตรงอีกยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับครับเป็นไมค์ทเวนเจล่าที่ลงสนามมาเป็นสำรองนะครับมาอีกครับแบงคอกลุยต่อบอลของวิชยาปั่นโค้งเข้ามาในแถว2มีมาเพื่อจะได้มา1-2ไม่ได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แสดงว่าโดนธงล้ำหน้าโอ้โหโดนธงล้ำหน้าโอ้โหจังหวะนี้นี่ถ้าดูด้วยตาเปล่านี่ไม่ล้ำนะฮะครับผมว่าดูไม่น่าจะล้ำนะเดี๋ยวดูมีลอสเนี่ยชัดภาพช้าอีกทีนึงครับครับโอ้คือเอามีตัวมงเสยโอ้ไม่ล้ำครับอีกเยอะเลยครับคือโอ้ผมมงเสยก็ไม่ใช่แบงคอกด้วยฮะครับคือนี่มันหลังกว่าเป็นเมตรฮะ 2-3 เมตรเลยยังเหลืออีกเยอะเลยครับมีลอสไม่ล้ำครับแล้วก็คอนโทรลบอลนั้นออกดีมากนี่ครับสามารถยิงประตูได้เลยครับคือเจ้าตัวก็เลยมั่นใจว่ายังไงเขาไม่ล้ำแน่เพราะเขาเห็นแนวรับของเชียงรายหมดนะครับคือโอ้ลูกนี้ไม่ออฟไซด์นะฮะครับก็เป็นเชียงรายนำอยู่ 2-0 แล้วดูตรงนี้ครับบอลเปิดจากอินทรัตนะครับกระเด้งข้ามศีรษะของมนุษย์แมกมูสิกแล้วก็อาซุมเซา 3-0 ครับนาที75มีผู้รักษาประตูอ่านจังหวะฟุตบอลตกผิดนะครับคือถ้าได้มาตามมาเป็น 1-2 เนี่ยเกมไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ป่ะครับคุณเบียร์กุลใช่ครับน่าจะออกอีกรูปนึงนะครับนี่ก็ยังใช้วิทยาหมัดหลานมีเซ็นเตอร์เหมือนเดิมนะครับอ
ก็เป็นปีที่บรุษเมฆมุสิกได้รับประสบการณ์เยอะนะครับในการขึ้นชั้นมาไปอุ้ยส่วนสาวเมียครับเดนมาร์เกสเกือบจะ 4-0 เจ้าตัวเกือบทำประตูแบบนี้ได้หลายครั้งแล้วนะครับครับโอกาสของแบงคอกบ้างครับช่วงนาทีสุดท้ายของเกมครับจังหวะดึงแล้วยิงบอลไม่ผ่านตัวของอินทรัตอภิญญากุลชัยรังสิโยครับทำไปทำมาเนี่ยฟอร์มของแบงคอกในเกมดีก็ไม่ชนะมาหลายเกมติดๆแล้วนะครับสุดท้ายก็เป็น3แต้มของเชียงรายครับเอาชนะแบงคอกได้ 3-0สดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น